สวัสดีครับบาคู่วิดีโอพกพาวันนี้ผมมินบารยองพาทุกคนมาฝึกหน้าอกกับท่าดิฟนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแนะนำเป็นเทคนิคการฝึกดิฟเพื่อโฟกัสหน้าอกนะครับและจะสาธิตตารางฝึกของผมให้ดูด้วยนะครับถ้าใครไม่มีตารางฝึกหรือไม่รู้จะฝึกยังไงก็สามารถฝึกตามผมได้เลยนะครับเบาหรือว่าหนักก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไงเดี๋ยวลองฝึกตามดูก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำดิฟทั้ง3แบบก่อนที่ผมเคยฝึกมานะครับก็ท่าแรกดิฟแบบสติปเอานะครับดิฟแบบสติปเอาก็จะดึงสะบักขึ้นนะครับดูช่วงหลังด้านบนนะครับแล้วก็ดิฟขึ้นดิฟลงนะครับในขณะที่ท้องก็เกร็งอยู่นะครับดิฟแบบนี้จะต่อยอดพื้นฐานท่ายากต่างๆนะครับของสติปเอาไม่ว่าจะเป็น6สูงแพนนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมดิฟแบบที่2นะครับก็จะเป็นฝึกดิฟหลังแขนนะครับท่านี้จะดิฟโดนหลังแขนเยอะมากๆนะครับจริงๆดิฟทุกท่ามันโดนหน้าอกหมดนะครับเพียงแต่ว่าดิฟแบบนี้มันจะโดนหลังแขนเยอะกว่านะแล้วก็ท่านี้ข้อดีอย่างนึงก็คือซิกแพคหรือว่าแกนลำตัวนะครับจะถูกใช้งานเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับท่าอื่นนะครับแล้วแถมต่อยอดการฝึกเดินอากาศด้วยนะครับผมสำหรับดิฟแบบที่3นะครับก็คือการฝึกแอนอกเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมแอนอกนะครับแล้วก็ดิฟขึ้นลงนะครับการฝึกดิฟแบบนี้ก็ฝึกเพื่อโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเน้นๆเลยก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาฝึกดิฟเพื่อโฟกัสหน้าอกนะครับในท่าที่3กันนี่แหละนะครับผมเป็นเป้าหมายการฝึกของเราแล้วส่วนท่าที่4นะครับก็อะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่ดิฟท่าที่4อยู่ก็ไปเลือกฝึกแบบท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ดีกว่านะครับโอเคครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายกันก่อนอื่นเราก็วอร์มกันก่อนนะครับวอร์มกล้ามเนื้อนะครับวอร์มไหล่นะครับมันจะได้โฟกัสหน้าอกได้ง่ายๆนะครับยืดไหล่หน่อยนะครับผมจัดไปเลยครับ10ครั้ง20ครั้งครับจริงๆผมก็ฝึกมาแล้วนะครับนี่มันก็ดึกแล้วนะครับอันนี้ผมวอร์มให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างก่อนเฉยๆนะครับคือเราฝึกหน้าอกนะครับวอร์มไหล่มันจะเยอะหน่อยนะครับผมท่าเมื่อกี้ก็จะได้การยืดหน้าอกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมแอนอกเยอะๆนะครับแอนอกแล้วก็ล้อมสะบักนะครับไปด้านหลังแล้วก็ดิฟขึ้นดิฟลงได้เลยนะครับผมมันก็จะทำให้เราโฟกัสหน้าอกได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆจะมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำใน EP ต่อๆไปนะครับวันนี้เราก็มาเพิ่มทักษะในการแอนหน้าอกกันก่อนคือใหม่ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องดันให้ขึ้นสุดลงสุดนะครับเพราะว่าให้เราฝึกดันเท่าที่เราไหวก่อนสังเกตผมได้นะครับผมก็ไม่ได้ดันแบบขึ้นสุดลงสุดนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆเราแค่ต้องพยายามคุมความนิ่งของตัวนะครับในการฝึกดันขึ้นลงนะครับแล้วก็เกร็งแกนลำตัวด้วยนะครับโอเคครับก็จบเซตที่1ไปนะครับก็พักตามปกติเลยจะพักตามผมหรือว่าจะพักเองก็ได้นะครับอันนี้ก็มาสาธิตให้กับทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางและสำหรับคนที่ถามหาตารางนะครับว่าพี่มินฝึกหน้าอกยังไงนี่เลยครับผมฝึกให้ดูแล้วนะครับยังไงก็ฝึกตามกันด้วยนะครับยิ่งเป็นคนที่ถามหาเนี่ยอยากจะให้ฝึกตามเลือกเกินนะครับผมสำหรับสาวๆนะครับผมก็แนะนำให้ฝึกเป็นดิฟท่า2นะครับอย่าฝึกดิฟโฟกัสหน้าอกนะครับดิฟท่า2มันก็จะได้ทั้งกระชับช่วงท้องแล้วก็กระชับหลังแขนของเราด้วยนะครับผมโอเคก็มาเริ่มต่อสำหรับเซตที่2กันเลยที่2ก็จะอยู่ที่17ครั้งนะครับผมก็ดิฟขึ้นลงอย่าลืมแอนหน้าอกนะครับเซตที่2นี้ก็ผมยังไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับการแอนหน้าอกน่าจะเป็นเซตที่3นะครับก็อาจจะมีจำผิดจำถูกบ้างเดี๋ยวยังไงรอติดตามเลยสำหรับคนที่ยังแอนหน้าอกไม่เป็นนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเซตที่2ก็เหมือนเดิมครับสามารถพักตามผมได้หรือว่าจะพักเองก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นการแค่สาธิตนะครับถ้าคนที่เป็นมือใหม่ฝึกไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องฝึกจำนวนครั้งเท่าผมนะครับพยายามฝึกจำนวนครั้งให้ตามพื้นฐานของตัวเราเองแล้วเวลาดันแขนสำหรับมือใหม่นะครับก็พยายามดันขึ้นลงให้ตามพื้นฐานร่างกายของตัวเรานะครับมันอาจจะลงไม่เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือพื้นฐานของการฝึกเรานะครับพอเราแข็งแรงแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาการฝึกได้นี้จะสำคัญมากๆนะครับสำหรับมือใหม่พยายามคุมตัวให้นิ่งจะดีกว่าตอนนี้ก็ยืนแอคนะครับหรือว่ายืนพักนี่แหละสังเกตดูลมหายใจผมรอบนี้หยุดไป4ปียังไงก็เป็นมือใหม่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แทบไม่ต้องพักเลยแค่10วิก็สามารถฝึกไปดิฟได้3มาดูทักษะการแอนอกนะครับ1เห็นมั้ยครับแอนอกขึ้นแล้วล็อกไว้เลยแล้วก็ดิฟไปครับผมสังเกตดูตัวผมนะครับจะไม่โยกเหมือนในท่าต้นแบบท่าที่4นะครับจะล็อกตัวนิ่งเลยสำหรับท่าแอนอกมันจะดูเหมือนไม่เกรงแกลำตัวนะครับจริงๆมันจะเกรงแกลำตัวเล็กน้อยนะครับ
การเกรงตัวให้นิ่งก็เหมือนเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของการฝึกช่วงเวลาพักมันก็จะมีการฝึกเป็นทักษะการคุมลมหายใจนะครับก็คือพยายามหายใจเข้าให้ลึกที่สุดลึกเท่าที่จะลึกได้นะครับแล้วก็หายใจออกให้ไวถ้าสมมุติว่าเราเหนื่อยมากๆก็พยายามหายใจเข้าให้ลึกออกให้ไว3ครั้งนะครับมันเป็นเทคนิคการเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ไวที่สุดนะครับผมไงก็ลองเอาทักษะการคุมลมหายใจไปฝึกกันดูก็เข้าเซตที่4แล้วนะครับเซตที่4เราก็จะฝึกกันประมาณ15ครั้งถ้าใครตึงหน้าอกมากก็สามารถยืดได้เลยนะสำหรับมือใหม่ก็อย่าลืมแอนหน้าอกก่อนเริ่มดิฟนะครับจะช่วยทำให้เราล็อกหน้าอกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีช่วงหมดแรงก็จะทำให้เราหลุดการโฟกัสได้อันนี้ก็จะสำคัญมากๆนะครับเพราะผมดำน้ำกับตรงนี้มาเป็นเดือนๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมล็อกสะบักและแอนหน้าอกกันด้วยนะครับตรงนี้จะสำคัญมากๆเลยก็จบไปแล้วสำหรับเซตที่4นะครับตรงนี้สำหรับสายสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องรีบไปฝึกเซตที่5เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายสตรีทเวิร์กเอาท์จริงๆการที่เราพักให้น้อยที่สุดมันจะช่วยในรูปแบบของการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจของเราให้แข็งแรงนะครับแล้วเปรียบเสมือนการปูพื้นฐานคอมโบลิเวลแรกๆเลยนะครับยังไงก็ลองฝึกกันดูถ้าเป็นสายสตรีทก็พักให้น้อยถ้าเป็นสายสร้างกล้ามเนื้อก็พักให้เยอะเหมือนผมนะครับตอนนี้ถึงกับเอามือจับหัวกันเลยทีเดียวนะครับถอนหายใจไปอีกหนึ่งทีนะครับผมก็ให้ทุกคนสังเกตหน้าอกกันด้วยนะครับหน้าอกในเซตที่4นะครับก็มีความบวมอยู่ในระดับนึงนะเดี๋ยวดูจบเซต10นะครับผมบอกเลยว่าตึงกว่าตอนนี้แน่นอนนะมีปั่นหนวดด้วยจริงๆทุกคนสามารถฝึกจำนวนครั้งเองก็ได้นะครับหรือฝึกตามผมในคลิปเลยก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสแต่ตรงนี้ถ้าใครดิฟได้แข็งแรงกว่าผมนะครับก็ลองเทคนิคการแอนอกดิฟแบบเมื่อกี้นะครับไปใช้ดูได้เลยมาครับเข้าเซตที่5เดี๋ยวผมจะเริ่มนับจำนวนครั้งให้ละ8 9 10 11 12 13ดูหน้า14จบเสร็จแล้วเราก็พักคุมลมหายใจนะครับฝึกหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าเหนื่อยมากๆถ้าเหนื่อยไม่มากก็ชิวๆสบายๆไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ฟังเพลงอยู่นะครับขนาดฝึกช่วงหลังก็อาจจะพักนานหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าแรงไม่ถึงนะความทนทานของกล้ามเนื้อไม่มากพออาจจะคิดว่าฝึกพักนานจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ให้ดูการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหน้าอกผมแล้วกันนะครับที่เพิ่งจะเซตที่5นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเซต10จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเทคนิคของ EP นี้เลยนะครับอย่าลืมการแอนอกล็อกสะบักไว้ข้างหลังนะครับตามคลิปเดี๋ยวดูก่อนเปิดผมจะแนะนำให้อีกทีแน่นอนครับ3 เตรียมตัวเข้าเซตที่6 1พร้อมเพิ่ม1 2ไป3 4 5 6 7 89โอ้10 11 12 13โอเคก็มีแถมครับจริงๆเขียนไว้12แต่ว่าแถมเป็น13มาแล้วนะครับอกเริ่มตึงแล้วลมหายใจเริ่มแผ่วหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสเต็ปของคนหมดแรงธรรมดาเพลงเพลินๆไปก่อนนะครับช่วงนี้แอนหน้าอกโฟกัสหน้าอกเป็นแล้วผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเทคนิคหรือท่าฝึกหลังๆที่ผมจะมาแนะนำนะครับคุณจะสามารถฝึกโฟกัสหน้าอกโดยที่หัวไหล่หลังแขนไม่มีอาการบาดเจ็บเหมือนผมในตอนนี้เลยหน้านี้ช่วงเดือนที่แล้วเวลาฝึกหน้าอกผมยังเจ็บหลังแขนอยู่แต่ตอนนี้หรือว่าปัจจุบันนี้ผมไม่เจ็บแล้วนะครับก็ยังโฟกัสหน้าอกได้ที่หมดแรงหรือในจำนวนเซตที่สูงๆก็ยังสามารถฝึกเพื่อโฟกัสหน้าอกได้อยู่ลองมาดูช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนามากน้อยแค่ไหน7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แถมอีกหนึ่งที่10สามโอเคถึงกับอ้าปากค้างเลยทีเดียวเชียว
ใครเป็นสภาพเดียวกับผมก็เม้นมาบอกกันบ้างนะครับใครที่ฝึกอยู่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักจบไว้ที่เซต6ก็ได้นะครับวันหลังเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเป็นเซต7เซต8เอาทำเป็นฟอร์มชิลตกมือครับจริงๆแล้วเหนื่อยมากๆครับบอกเลยดูเริ่มวิญญาณเหมือนล่องลอยแล้วสังเกตหน้าอกนะครับหน้าอกเริ่มตึงมากๆถ้าเทียบกับเซต1เซต2เซต3เริ่มตึงแล้วตึงไปถึงหลังกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับหน้าอกเริ่มตึงกันแล้วเป่าปากเป่าปากก็เซตที่8นะชูนิ้วด้วยโชว์เซตที่8นะครับผม3 2 1เริ่มต้น and on เริ่ม1 2 3 4ไปอีก5 6หน้าเป็น4แล้ว7 8ไปอีก9สิบไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยจำความรู้สึกได้ถ้าจำความรู้สึกได้ก็จะประมาณนี้มันทรมานถึงขั้นจำความรู้สึกได้กันเลยทีเดียวก็อย่าลืมนะมือใหม่ช่วงหมดแรงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแอนอกล็อกสบานะครับอยากอกโตต้องแอนอกล็อกสบาด้วยในท่าดิฟตัวมันจะเก่งได้นิดเดียวก็ปล่อยมันจะขึ้นสุดไม่ลงสุดก็ปล่อยมันให้ดูผลลัพธ์จากที่เราฝึกนะครับเหมือนที่ผมเช็คอยู่เนี่ยผมอาจจะดันขึ้นไม่สุดลงไม่สุดแต่ผมสามารถฝึกดิฟโฟกัสและเจ็บหน้าอกโดยที่หลังแขนและหัวไหล่ไม่เจ็บตามแบบนี้ก็จะสามารถไปฝึกท่าอื่นได้โดยที่หลังแขนและหัวไหล่ไม่หมดแรงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเซตที่9กันเลยแอนอกล็อกไป1 2 3ไป4 5ตึงแล้ว6 7 8หน้าเปลี่ยน4แล้ว9 10 11 12จริงๆนี่ควรน่าจะเซต13สงสัยคงล้านะครับน่าจะล้าเห็นไหมยืดแล้วยืดแล้วถ้าตึงก็ยืดสักหน่อยแอนอกอีกทีอันนี้มองกล้องเก็บอาการนะครับไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากอกเริ่มมาแล้วทุกคนอกเริ่มมาแล้วเซต9เดี๋ยวดูเซต10มีเซอร์ไพรส์นะครับใครที่ฝึกตามผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์นี่เป็นเทคนิคสำหรับผมเลยเราก็จะอัดกันจนหมดแรงนะครับเพราะเราตั้งตารางไว้ที่10เซตตัวแอนโอป้าย1 2 3 4 5 6 7ยาวไป8ไป9ไป10อีก11 12ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเซตที่10นะครับต่อไปจะเป็นพิเศษนะครับเราจะอัดกันจนหมดแรงแล้วก็พักให้น้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับขอพักสักแป๊บหนึ่งก่อนต่อไปถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น3เซตนะครับก็อัดออกไปเลย2 3 4 5 6 7 8จำนวนครั้งเริ่มเหลือน้อยแล้วเห็นไหมครับแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยในเซตต่อไปสังเกตดูหน้าอกนะครับเริ่มบวมแล้วเริ่มบวมตรงนี้นี่ถ้าใครโฟกัสหน้าอกไม่เป็นนะครับบอกเลยว่าหลังแขนหัวไหล่ทำงานเยอะแน่นอนถ้าใครไม่ลืมล็อกหัวไหล่ยังไงก็ไป1 2 3 4 5 6โอเคครับเหลืออีก1รอบอัดให้หมดแรงเลยจริงๆอยากให้ต่ำกว่า5นะครับไป1 2 3โอ้โหเหลือ3ทีแล้วโอเคพอหมดแรงโอ้โหจะเป็นลมจะเป็นลมก็ดูนะครับสังเกตดูหน้าอกเป็นไงครับทุกคนบวมไหมก็อย่าลืมแอนอกนะถ้าไม่แอนอกผมบอกเลยว่าหลังแขนปวดอย่างเดียวแน่นอนตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าหลังแขนจะไม่ทำงานนะครับทำงานเพียงแต่ว่าน้ำหนักหรือว่าการโฟกัสเราเนี่ยเราจะพยายามตั้งสมาธิไปที่หน้าอกแค่นั้นเองนะครับก็จะทำให้หลังแขนหรือว่าหัวไหล่ทำงานน้อยลงก่อนทุกคนดูหน้าอกผมนะครับนั่นมาไอ้หนวดรอเลยหนวดพอมีหน้าอกแล้วมันก็จะเท่ขึ้นนะครับผมสำหรับหุ่นผมหลังนี่มาเป็นระดับเฮปปี้แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยฝึกหลังก็ไปฝึกเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วยังไงก็ลองฝึกตามกันดูนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย